สวัสดีครับชื่อโอมธนกฤตจุนสัญญาครับอายุ21ปีเป็นนิสิตชั้นปี2คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสำหรับสไตล์การแต่งตัวก็ชอบแต่งตัวแบบสบายๆครับแต่ว่าส่วนใหญ่เสื้อผ้าก็จะเต็มไปด้วยสีเขียวหรือว่าสีน้ำเงินนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นสีที่ชอบแล้วก็สบายตาดีครับส่วนสไตล์ก็จะเป็นแบบพวกแนวสตรีทหรือว่าแบบแนววินเทจคาเฟ่อะไรประมาณนี้ครับ wow. แล้วก็สำหรับไซส์เสื้อก็ L ถึง XL ครับเพราะว่าเป็นคนสูงรอบ L ก็29นิ้วครับตอนเรียนครับองค์เรียนเอกสปีชนะครับก็คือวาทนิเทศส่วนใหญ่ก็จะชอบวิชาของเอกเนี่ยแหละครับก็จะเป็นวิชาเกี่ยวกับการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในตัวเองครับแล้วก็การสื่อสารระหว่างบุคคลครับก็รู้สึกว่าได้เรียนแบบพวกจิตวิทยาอย่างนี้ด้วยแล้วแบบมันน่าสนใจมากๆครับผมทางวางช่วงนี้ก็เล่นเกมเป็นหลักเลยครับแล้วก็ไปหาเพื่อนก็เป็นคนที่ติดเพื่อนเหมือนกันครับอยากจะไปต่างประเทศครับเพราะว่าไม่ได้ไปนานแล้วเหมือนกันแต่ว่าถ้าในประเทศไทยก็อาจจะเป็นพวกทะเลครับเพราะว่าชอบทะเลอยากไปภูเก็ตครับหรือไม่ก็กระบี่ครับจริงๆไม่ค่อยได้เล่นไอจีบ่อยขนาดนั้นครับแต่ว่าก็จะตามดูพวกดาราต่างประเทศนะครับที่เขาเป็นนักแสดงฮอลลีวูดช่วงนี้ชอบดูการ์ตูนครับชอบดูชาวเดอร์แล้วก็ชอบดูถ่าย YouTubeไปเรื่อยๆครับส่วนใหญ่ก็เป็นคอนเทนต์ที่แบบเบาสมองไร้สาระอะไรเงี้ยครับคือเกริ่นก่อนว่าโดยปกติเนี่ยอมไม่ใช่เป็นคนที่ชอบดูซีรีส์หรือว่าติดซีรีส์ขนาดนั้นแต่ว่ามีซีรีส์นึงที่แบบทำให้อมติดได้ก็คือเรื่อง Snowpiercer ครับเป็นซีรีส์อเมริกาเป็นรีเมคมาจากหนังอีกเรื่องนึงเหมือนกันซึ่งเขาปล่อยซีซั่นหนึ่งเนี่ยอมติดมากอมดูทุกวีคเลยแล้วก็ซีซั่น2ออกไปแล้วแล้วกำลังมีซีซั่น3นะครับก็อยากจะแนะนำมันเป็นซีรีส์แบบเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมอะไรเงี้ยครับไซไฟด้วยช่วงนี้ก็แบบพยายามหาแนวดนตรีฟังเพลงใหม่ๆบ้างครับจะได้แบบ explore โลกมากขึ้นแล้วก็ช่วงนี้ก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยามากขึ้นนะครับเพราะว่าจะได้เอาไปปรับใช้ในชีวิตแล้วก็วิชาที่เราเรียนด้วยครับที่ชอบฟังก็มีเยอะเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ฟังสากลเป็นหลักก็จะแบบ pop R&B folk อะไรพวกนี้ครับสีเขียวครับเล่นคีย์บอร์ดได้นิดหน่อยครับบทที่ไม่ใช่ตัวเองครับเพราะว่ามันท้าทายดีเออบทที่ดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงหรือว่าตัวลายก็น่าสนุกเหมือนกันโทรศัพท์ครับชอบตาครับฝากติดตาม IG ครับอมกริต OHMKRIT ครับขอบคุณครับครับผมก็อมเป็นน้องใหม่ของค่ายรุกกี้นะครับก็อยากจะขอฟังเนื้อฝากตัวทุกคนด้วยนะครับแล้วก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ